จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปหาของป่าว่าพบช้างป่าเพศเมียส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดใกล้กับแอ่งน้ำบ้านปากคลองหมู่11เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าช้างป่าเพศเมียตัวนี้อายุประมาณ 6-7 ปีเดินงุ่นงานส่งเสียงร้องด้วยความหิวโหยและเจ็บปวดเนื่องจากที่บริเวณท้องช้างด้านขวาพบรอยคล้ายถูกยิงจำนวน3รูและบาดแผลมีอาการติดเชื้อจนน้ำหนองไหลตลอดเวลาคาดว่าบาดแผลน่าจะเกิดมานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนานเกือบ1ชั่วโมงค่ะแต่ว่าช้างป่าทำท่าว่าจะวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจะใช้ปืนยิงลูกดอกยาสลบในวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อจะนำช้างป่าตัวนี้ออกจากป่าไปทำการรักษาต่อไปค่ะ